รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับยายใหม่และรายการ My SME ธุรกิจดีๆที่คุณก็เป็นเจ้าของได้รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจชุมชนที่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้นะคะแต่ยังสร้างความมั่นคงในอาชีพให้คุณผู้ชมได้อย่างถาวรและคุณผู้ชมเองก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะคะอาจจะมาจากเรื่องราวหรือว่าแรงบันดาลใจที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะลูกสาวก็บอกคุณพ่อก็คุณพ่อเกษียณออกมานานแล้วก็คืนอะไรให้สังคมบ้างทีแรกตอนทำก็จะนึกว่าคงจะได้แต่คนรุ่นเดียวกันอะไรกันกับน้อยคนที่เข้ามาเที่ยวมากที่สุดคือวัยรุ่นกับนักเรียนเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสมัยเราฝึกงานอะไรก็เลยเก็บมาไว้ที่นี่หมดคุณผู้ชมเคยคิดว่าอยากจะย้อนไปในอดีตได้ไหมคะและถ้าเกิดว่าเราย้อนไปได้เนี่ยเราจะย้อนไปช่วงไหนแล้วเราจะเลือกเก็บเกี่ยวความทรงจำช่วงไหนไว้บ้างวันนี้ค่ะธุรกิจที่หมายจะพาคุณผู้ชมไปเป็นธุรกิจแห่งความทรงจำธุรกิจแห่งวันวานที่เจ้าของนี่นะคะเขาตั้งใจที่จะย้อนวันวานให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะเขาได้ชื่นชมและมีความสุขไปกับการชมสิ่งเหล่านี้อยากรู้หรือเปล่าว่าธุรกิจที่หมายพูดถึงนี่คือธุรกิจอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหมายจะพาคุณผู้ชมไปย้อนวันวานแห่งความทรงจำกันจะเป็นที่ไหนตามหมายไปเลยค่ะที่หมายจะพาคุณผู้ชมมาย้อนวันวานนะคะชมบ้านคลาสสิกโบราณกันที่บ้านโป่งวันวานค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขามีสโลแกนด้วยนะคะว่าเปิบข้าวยนต์ของเก่าเล่าความหลังและสาเหตุที่หมายพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะเพราะว่าเจ้าของที่เขาสร้างที่นี่ขึ้นมาเนี่ยนะเขาสร้างมาจากความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บของเล่นของสะสมของโบราณต่างๆค่ะคุณผู้ชมมาจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องราวให้คนที่เข้าไปชมนี่นะคะได้เกิดความทรงจำและเชื่อมั้ยคะว่าของบางอย่างนี่นะเราอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเราคงจะลืมไปแล้วว่าเคยมีของชิ้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหมายจะร่วมพูดคุยกับเจ้าของที่สร้างที่นี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีแรงบันดาลใจอะไรทำไมเขาถึงนำของเล่นของสะสมหรือว่าของโบราณต่างๆมาทำเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแบบนี้ได้เดี๋ยวหมายเข้าไปย้อนวานๆกันข้างในค่ะเที่ยวนะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องแนะนำก่อนนะคะและเจ้าของค่ะที่วันนี้เหมือนจะมาพูดคุยกันที่บ้านโป่งวันวานแห่งนี้นะคะก็คือคุณวันลบอุมาเสถียรค่ะซึ่งเป็นเจ้าที่ใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะโอ้ต้องแนะนำคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะคะคุณลบค่ะที่นี่เปิดมานานหรือยังคะย่างเดือนที่2 2เดือนครับ45วันได้เนี่ยถือว่า45วันถือว่าเปิดมาไม่นานครับผมใช่มั้ยคะ45วันที่ตรงนี้กว้างมากเนื้อที่เท่าไหร่ถ้าเนื้อที่โดยบริเวณรอบบ้านเลยก็ประมาณ12ไร่12ไร่12ไร่ทั้งหมดตรงนี้ถือว่า12ไร่นี่เป็นบ้านโป่งวันวานทั้ง12ไร่ครับผมใช่ไหมคะแต่บริเวณที่ให้เราชมที่ให้แขกมาชมนี่ก็3ไร่ค่ะอ๋อ3ไร่คือคุณวันลบอยู่ที่นี่ด้วยครับผมด้านหลังจะเป็นสวนผลไม้อ๋อสวนผลไม้มีมะม่วงมะขามหวานมะพร้าวน้ำหอมฮะขนุนฮะ
ไปมายังไงคะคุณบรรลุทำไมเราถึงมาเปิดเป็นอันนี้ที่บ้านเป็นบ้านอยู่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะของผมอยู่แล้วเป็นบ้านอยู่อาศัยทีนี้ก็เราเห็นว่าลูกสาวอยากให้ลูกสาวอยู่บ้านเราเป็นคนรักของเก่าอยู่แล้วก็เลยมาเปิดตรงนี้ทำปกติก็ทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ไม่ได้ให้คนนอกเข้ามาเที่ยวมันเป็นภายในครอบครัวเราแล้วก็เพื่อนฝูงที่สนิทมาทานข้าวกันอะไรกันเงี้ยแต่ไม่ได้ให้บุคคลทั่วไปเข้ามาคือเดิมทีเนี่ยคุณมารุเป็นคนที่ชื่นชอบสะสมพวกของเก่าครับครับผมใช่ๆต้องบอกว่าของเก่าที่อยู่ในบ้านโป่งวานนี้คือทุกชิ้นนี้คือของเมื่อสมัย60ปีที่แล้วย้อนกลับไปประมาณอย่างน้อยก็60ปีที่แล้วของแม้กระทั่งที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นอาคารไม้2ชั้นที่เขาเรียกว่ามีเหล่าเต้งไงฮะที่บ้านโป่งในตลาดบ้านโป่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะขึ้นตึกหมดแล้วเขาก็จะรื้อกันจะรื้อก็จะไปซื้อมาก็จะไปซื้อมาแล้วก็มาสร้างกันใหม่มาแต่ปรุงแต่งกันใหม่ซื้ออาคารไม้ทุกอย่างที่ตลาดบ้านโป่งขายไปซื้อไม้ซื้อของเก่าซื้อสถานที่เก่าๆมาเนรมิตที่นี่ครับมาทำที่นี่ใหม่ก่อนเท้าความไปนิดนึงค่ะก่อนที่คุณลบจะเปิดเป็นที่นี่คือสร้างอาณาจักรแบบนี้ครับไว้เก็บของครับอย่างนี้อย่างที่เราเห็นนี่เหรอคะใช่อย่างที่เห็นเนี่ยแล้วนึกยังไงคะแล้วนึกยังไงถึงเปิดให้คนนอกเข้ามาลูกสาวค่ะลูกสาวก็บอกคุณพ่อก็คุณพ่อเกษียณออกมานานแล้วก็คืนอะไรให้สังคมบ้างเราทำเพื่อสังคมดีกว่าตอนนี้ไม่ได้หวังอะไรเราพอละครอบครัวเราพอละอิ่มพอในด้านธุรกิจเราอิ่มตัวละอันนี้ก็จะคืนให้สังคมค่ะและโดยเฉพาะถิ่นที่เราเกิดเกื้ออำเภอแม่โป่งเนี่ยลูกสาวก็เลยบอกว่าคุณพ่อเปิดให้แขกเข้ามาที่เข้ามาเที่ยวกันเนี่ย 70% เป็นวัยรุ่นใช่ 70% เป็นวัยรุ่นทีแรกตอนทำก็จะนึกว่าคงจะได้แต่คนรุ่นเดียวกันอะไรกันกับน้อยคนที่เข้ามาเที่ยวมากที่สุดคือวัยรุ่นกับนักเรียนเข้าเป้าเลยเราต้องการจะคืนให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาซึมซับกับความเป็นอยู่ของสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วได้เลยตรงนี้ถามคุณบรรลบหน่อยว่าจริงๆแล้วถ้าให้มองในฐานะที่เราอยู่ในรุ่นที่คาบเปลี่ยนกันในสมัยอดีตกับสมัยนี้เรื่องราวมันผ่านมาเยอะแค่ไหนมากมายจนบางครั้งต้องกลับมามีของจริงให้ดูถ้าเล่ากันเองมันก็จะเป็นภาพเลือนเป็นภาพฝันคุณลุงก็เลยต้องเนี่ยมาทำให้มันเห็นว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อ50-60ปีที่แล้วก็เลยเอาภาพในจินตนาการมาสร้างเป็นความจริงให้เห็นเนี่ยเราไปเดินคลองถมไปเดินอะไรเนี่ยจะถูกคนต่างชาติพูดว่าคนไทยไม่รู้คุณค่าของวัตถุโบราณเลยพอเราพอจะมีเงินมั่งเราทำงานกันทุกอย่างที่เป็นของเก่าซื้อหมดนี่อย่างนี้เรียกตะเกียงแสงฟ้าแลบมาดูนิดนึงค่ะที่เรียกเพราะว่าแสงฟ้าแลบหรือสายฟ้าแลบความสว่างจะมีอายุประมาณ 80-90 ปีแต่ละดวงคนรุ่นหลังรุ่นใหม่อย่างใหม่เนี่ยมาเห็นปั๊บแล้วอันนี้เหรอคือของเก่าและดั้งเดิมของราชบุรีของบ้านโป่งที่เห็นแล้วนึกถึงบ้านโป่งนี่คืออะไรตัวอาคารไม้ที่เรายืนกันอยู่นี่ก็ใช่สร้างมาเมื่อ60ปีที่แล้วนะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นตึกหมดแล้วไอ้ตรงที่รื้ออาคารนี้มาเขาสร้างเป็นตึกคอนกรีตหมดแล้วนะตัวนี้พอไม้เนี่ยเราก็รื้อมาเราเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งเวลาไปรื้อสมัยก่อนจะต้องแกะเลขที่บ้านเนี่ยเราไปขอบ้านเลขที่จะต้องเป็นสังกะสีทั้งแต่เดี๋ยวนี้จะแจกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นป้ายเป็นไม้ค่ะสวิตช์ไฟแบ็กไลท์เนี่ยเรายังใช้ได้อยู่นะคือสมัยก่อนรถผ่านสมัยก่อนเขาใช้แบบนี้อย่างนี้หมดแล้วก็สายไฟนี่เขาเรียกสายไหมจะทอด้วยไหมไหมแท้ๆแล้วก็ประกับนี่คือกระเบื้องเขาจะเดินโชว์ฝีมือกันอย่างนี้เมื่อ60ปีที่แล้วถ้าไม่พูดไม่สังเกตคุณผู้ชมค่ะเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าอ๋อมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดที่เราจะเก็บมาให้หมดเวลารื้อบ้านเข้ามาเนี่ยเราซื้อเข้ามาเนี่ยบานประตูบานเดิมเนี่ยแบบนี้นี่เขาเรียกอะไรนะบานเสียมบานเสียมใช่ไหมคะเป็นไม้สักทองเป็นไม้สักทองแล้วโดยเฉพาะห้องที่เรายืนอยู่เนี่ยคือที่ทำงานของลุงเมื่อประมาณปี2514อุ้ยตายแล้วหนูยังไม่เกิด2514เมื่อก่อนคุณลุงทำอะไรมาก่อนคะธนาคารนครหลวงไทยเนี่ย
เข้าทำงานธนาคารนครหลวงไทยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสมัยเราฝึกงานอะไรก็เลยเก็บมาไว้ที่นี่หมดค่ะแล้วพอจะนึกถึงได้พอนึกถึงได้เราก็เลยเอามาเนรมิตทุกอย่างมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เลยพอเราเข้ามาที่บ้านโป่งวานๆค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นแบบมันมีเป็นห้องใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่จัดเป็นหมวดหมู่เป็นยังไงคะมันมีหมวดอะไรบ้างมันเป็นผลจากย้อนหลังว่าสมัยก่อนเนี่ยความเจริญของอำเภอบ้านโป่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยธนาคารร้านขายทองนะมันเป็นพื้นฐานน่ะแล้วก็ร้านนาฬิการ้านตัดผมร้านกาแฟซึ่งเราจะมาพบปะสังสรรค์เวลาเช้ากันนะมานั่งคุยเราก็ย้อนกลับมาซะหยุดเวลาไว้ตรงเนี้ยจะไม่ให้เลยไปละ60ปีไม่สูญสิ้นแล้วมาหยุดที่บ้านโป่งหวานเนี่ยถ้าอย่างนี้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่คุณลุงเริ่มเก็บมาคุณลุงวรพมีแพลนไหมว่าอนาคตเนี่ยฉันจะสร้างเป็นแบบไม่มีเหมือนพิพิธภัณฑ์เนาะเก็บด้วยความรักกลัวมันจะสูญสลายนะกลัวจะสูญสลายแล้วเราเล่นของเก่ามาเนี่ยเราไปเดินคลองถมไปเดินอะไรเนี่ยจะถูกคนต่างชาติพูดว่าคนไทยไม่รู้คุณค่าวัตถุโบราณเลยใช่ใช่นะเหยียบย่ำกันเนี่ยเอามาขายร้อยครึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ขายแต่ไปอยู่เมืองนอกเป็นล้านโอ้เราก็ได้ใส่หูมาพอเราพอจะมีเงินมั่งเราทำงานกันทุกอย่างที่เป็นของเก่าซื้อหมดและตอนแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยคนที่บ้านสนับสนุนไหมคะโดยเฉพาะแบบกำลังสำคัญข้างหลังเพราะก่อนจะทำนี่ก็มานั่งคุยกันะนะพ่อแม่ลูกก็มานั่งคุยกันเพราะเงินอยู่ที่แม่บ้านใช่อนุมัติผ่านก็โอเคพอสุดท้ายอนุมัติผ่านคุณผู้ชมจึงก่อร่างสร้างตัวมาเป็นบ้านโป่งวานๆ เพราะฉะนั้นไหนๆมาถึงที่นี่แล้วต้องให้คุณลุงวรพนี่นะคะพาหมายเนี่ยชมรายละเอียดต่างๆในนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมได้เลยครับฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าได้ครับผมค่ะทั้งหมดนี้ห้องนะคุณลุงทั้งหมดที่เราจัดแสดงเนี่ยประมาณ15 ห้อง 15 ห้อง 15ห้องที่จัดหมวดหมู่นะ15ห้องนี่เราก็จะเห็นเป็นห้องอย่างนี้กิปาถะคือเรารวบรวมทั้งโทรศัพท์สมัยโบราณเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยแฟบบีทที่สมัยจะเป็นกล่องกระดาษนะมีทีวีตู้นี้เป็นตู้ลายครามค่ะอย่างนี้เรียกว่าถาดกระเบื้องสมัยนำเข้าสมัยรัชกาลที่5ธงช้างเผือกคำว่าเจริญใหญ่มีรูปพระบรมสาธิสลักษณ์ของรายการที่5ตู้นี้จะเป็นตู้200กว่าปีถึง100ปีโอ้โหถ้วยนี่เราสั่งให้ประเทศจีนผลิตอยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวนี้วงการของเก่าก็ใบสักเกือบแสนมั้งนะทั้งตู้นี้เท่าไหร่คุณลุงมูลค่าโอ้นับไม่ถ้วนแล้วโอ้โหแต่ว่าตู้ใบนี้นะโอ้โหแต่อย่างนึงคุณผู้ชมเชื่อไหมคะที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีการแบบว่าไม่ขีดจำกัดเราจะไม่ทำขีดจำกัดพูดง่ายๆภาษาบ้านๆขึงเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปเพราะอะไรคะคุณลุงอยากให้คนใกล้ชิดนะเพราะไหนๆเราจะเปิดอย่างนี้แล้วก็เอาเลยจะได้ไออุ่นจากของเขาเนี่ยแต่อยากได้สัมผัสเลยพอคนสัมผัสเนี่ยมีแบบว่าจึ๊บ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 อะไรอย่างนี้ยังกิ๊กยังไม่มีแต่ถูกทำลายคือทำหล่นแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเช้าขึ้นมาต้องมาจัดคือเราจัดไว้อาจจะไม่สวยก็ได้เขามาเขาก็ต้องย้ายหมดเขาจะให้เข้ากล้องเขานะพอเช้าเราก็ต้องมาเรียงเข้าที่เดิมแต่ไม่ใช่ว่าจะจัดได้ตามอำเภอใจนะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าของใครก็หวงอย่าจับเลยนะเขียนไว้บอกไว้จะได้รู้เราไม่ได้ห้ามนะเราก็เตือนกันด้วยเนื้อเพลงเนื้อเพลงแต่คนก็ต้องรู้นะแล้วก็มีพวกแบบว่าเนี่ยค่ะข้างบนนี่เป็นตะเกียงนี่อย่างนี้เรียกตะเกียงแสงฟ้าแลบมาดูนิดนึงค่ะที่เรียกเพราะว่าแสงฟ้าแลบหรือสายฟ้าแลบความสว่างคนไทยเนี่ยเข้าใจเปรียบเปยค่ะความสว่างแบบแสงฟ้าผ่าเนี่ยจะสว่างมากจะมีอายุประมาณ80-90ปีแต่ละดวงนะแต่ละดวงคุณลุงชอบสะสมตะเกียงด้วยเหรอคะทุกอย่างไม่ใช่ชอบตะเกียงอย่างเดียวทุกชนิดถ้าอันนี้ถ้ายังไม่โดนไฟเลยก็ลูกสัก 2-3 หมื่นบาทลูกใหญ่ก็เป็นแสน2 4 6 8 4 12 14โอ้โหถ้าลูกใหญ่ๆนะครับหลายแสนหน่อยเยอะมากครับผมบอกคร่าวๆได้ไหมคุณลุงหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่คุณลุงเก็บมาเนี่ยกี่ชิ้นกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชิ้นเยอะมากถ้าคร่าวๆนับคร่าวๆก็หมื่นขึ้นหนูว่าเกินเพราะว่าที่เราเห็นนี่15ห้องเป็นเพียงแค่1ใน3เท่านั้นค่ะ1ใน3แสดงว่าที่เหลือนี่ก็มีเก็บอยู่ที่บ้านอยู่ในโกดังอีกอ๋อมีโกดังด้วยมีโกดังเก็บของอีกค่ะก็พยายามจะออกมาให้หมดอ่ะเยอะมากออกมาโชว์ไปค่ะเดี๋ยวก็พามาดูบ้านโป่งซอยสำคัญของอำเภอบ้านโป่งเนี่ย
มันมีอยู่7ซอยนะแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่มันตั้งมา564560ปีนะแต่ว่ามันมีชื่อของจอกมากอย่างเช่นอนันต์อุทิศมิตรเสถียรเนียนทองคำดำรงสุขยุคประชาสุขาวดีศรีวังตาลโอ้โห7ซอยโอ้โห7ซอยคือเป็น7ซอยที่คุณลุงพูดถึงนี้คือมีอยู่ที่บ้านโป่งยังมีอยู่ที่บ้านโป่งคือจริงมีมากกว่านี้มั้ยมีมากกว่านี้อ๋อแต่นี่คือที่ของจองที่ของจองแล้วทุกคนจะยุค560ปีคนที่มีอายุจะรู้จักจะจำได้7ซอยจ้ะ7ซอยนี่จะจำได้และซึ่งชื่อของจองแสดงว่าทุกๆอย่างที่คุณลุงรวมมาอยู่ในทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านโป่งบ้านโป่งหมดเลยบ้านโป่งเมื่อวานจะต้องไม่ต้องไปตะเวนหลายที่เรามารวมมาที่นี่เรารวมไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้พูดถึงชื่อคำว่าบ้านโป่งวันวานที่มาและความหมายของชื่อนี้คืออะไรถามคุณลุงนี่แหละครับทุกอย่างของบ้านโป่งเมื่อวันวานเมื่อ560ปีที่แล้วจะมาไว้ที่นี่หมดนี่แหละค่ะที่มาของบ้านโป่งวันวานเราจะจำลองมาไว้ที่นี่ในเนื้อที่3ไร่ค่ะคุณผู้ชมแต่แอบมีเห็นมุมนู้นมีห้องเรียนมีร้านตัดผมมีร้านตัดผมมีโรงหนังของบ้านโป่งเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าทางนี้อันนี้นี่คือจำลองจากอะไรคะเนี่ยก็ทำอะไรไปหวังมากเราจะไม่กล้าทำเพราะเราโอ้โหเราต้องงุ้นอย่างนี้ให้เขาดีกว่าคุณลุงทำมาเนี่ยเราทำแบบให้สังคมเราใส่เข้าไปเลยให้สังคมแล้วผลตอบรับมันกลับมาได้ของเก่าไปวางในสภาพที่เก่าก็จบเราต้องสร้างชีวิตให้เขานะถ้าเราอยากจะทำตัวนี้เราต้องสร้างชีวิตให้เขาคือให้เขามีชีวิตขึ้นมาซะกับคุณลุงวันลบนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศแบบจำลองโรงหนังวิกโคงามบ้านโป่งนี่คือชื่อวิกสมัยก่อนชื่อวิกสมัยก่อนบ้านโป่งมีจริงๆอย่างนี้วิกโคงามแล้ววิกเนี้ยการก่อสร้างสมัยก่อนยังไม่แข็งแรงก็วิกเนี้ยพังลงไปอุ้ยพังลงไปแต่มันพังตอนดึกแล้วนะไม่มีคนมีได้รับอันตรายคุณลุงก็เลยจัดขึ้นมาใหม่ย้อนกลับให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแสดงว่าตอนที่วิกนั้นคือพอวิกพังแล้วคุณลุงไปกว้านซื้อข้าวของในวิกมาเหรอคะตอนนั้นยังเด็กมากแต่ความทรงจำได้ประทับใจเพราะเราไปดูหนังโรงนี้ประจำก็เลยจำลองเก็บทุกอย่างจำลองมาว่าเครื่องอย่างเก้าอี้ดูหนังเครื่องฉายหนังค่ะแม้กระทั่งแผ่นฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยฟิล์มฉายหนังเนี่ยคุณลุงจะโหยเจอคืบนึงเวลาหนังขาดก็ไปแย่งกันแล้วมันหายากเด็กสมัยก่อนไม่มีเครื่องเล่นไม่มีของเล่นเอาฟิล์มหนังเนี่ยแล้วก็หลอดไฟไปฉายกับผ้าโอ้ยคึมแล้วก็เลยส่องดูแค่นั้นเลยที่ถามคุณลุงหน่อยว่าอย่างผู้ชมบางท่านมองเนี่ยอาจจะมองว่าของเก่าของสะสมของอย่างนี้แหละมีมูลค่าบ้างไม่มีมูลค่าบ้างมันจะเป็นธุรกิจได้จริงหรือเปล่าก็เลยนี่ไงทำให้ดูเลยแม่ป่งวานๆเนี่ยของที่บางครั้งเราไปเจอเนี่ยห้าบาทสิบบาทที่อยู่ตามถนนข้างฟุตปาดเงี้ยนะเนี่ยนะเราก็มาจัดเข้าตู้เข้าอะไรมันก็ทำให้คนที่ไม่เคยเห็นก็อยากจะได้มาสัมผัสก็ซื้อบัตรเราเข้ามาชมทีนี้ไม่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกของเก่าในมุมมองคุณลุงเนี่ยค่ะของเก่าของสะสมมันมีจุดขายยังไงที่มันทำให้เป็นธุรกิจได้ในมุมมองคุณลุงมองเรื่องนี้ยังไงมันต้องทำให้มีชีวิตขึ้นนะถ้าของเก่าไปวางในสภาพที่เก่าก็จบเราต้องสร้างชีวิตให้เขานะถ้าเราอยากจะทำตัวนี้เราต้องสร้างชีวิตให้เขาคือให้เขามีชีวิตขึ้นมาซะอย่างเนี้ยที่คุณลุงจัดเป็นห้องเนี่ยคือโรงภาพยนตร์กันเนี่ยเขามีเลยเนี่ยทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาถ้าเราเอาเครื่องใช้หนังเอาเก้าอี้หนังไปกองรวมมันก็คือของเก่าคนก็เดินผ่านข้ามไปข้ามมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วการทำของเก่าให้มันเป็นจุดขายให้มันเกิดธุรกิจได้ต้องหนึ่งแหละต้องทำให้เขามีชีวิตปลุกให้เขาขึ้นมาปลุกให้เขาขึ้นมาค่ะนะปลุกให้เขาขึ้นมาแล้วทีแรกเนี่ยลุงคุยกับครอบครัวแล้วอ่ะตัวเนี้ย
ไปตั้งเป้ากันที่คนมีอายุผู้สูงอายุกับน้อยประมาณ 30% สมมุติ 100% เนี่ย 100% เนี่ยจะเป็นวัยรุ่นซะ 70% วัยรุ่นซะที่เหลือก็จะมาเป็นครอบครัวเท่าที่เห็นเยอะมากเลยนักเรียนเลิกเรียนแล้วเนี่ยจะมาที่นี่เพราะเด็กเนี่ยคุณลุงทำเป็นโบว์ลิ่งบ้านโป่งเนี่ยอำเภอบ้านโป่งนี่มีโบว์ลิ่งเป็นอำเภอที่ใหญ่สามารถมีลานโบว์ลิ่งมาตรฐานได้นะแต่เด็กไม่สามารถเข้าได้เพราะคุณลุงเป็นเด็กมาก่อนเข้าไม่ได้เขาจำกัดด้วยอายุคุณลุงก็เลยมาทำจำลองนักเรียนเลยเขาเข้าที่นู่นไม่ได้เขามาฝึกปืนที่นี่เห็นแล้วค่ะลางโบลิ่งคุณผู้ชมเป็นลางเป็นปูนเป็นปูนก็โยนเข้าไปใช่ฝึกเมื่อเราทำสิ่งของเหล่านี้ให้มีชีวิตแล้วอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ธุรกิจแนวแบบว่าเชิงท่องเที่ยวที่มันเป็นของเก่าของเก็บของสะสมเนี่ยให้มีชีวิตบูมขึ้นมาอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญของตรงนี้คุณลุงตัวนี้ที่สำคัญก็คือเราต้องใส่ใจลงไปด้วยเราไม่เอาเปรียบผู้ชมของต้องไม่น้อยแล้วคอนเซ็ปต์ที่นี่ก็คือต้องให้แตะได้สัมผัสได้แตะได้สัมผัสได้นะแตะได้สัมผัสได้ธุรกิจตัวนี้คิดว่าถ้าเราพร้อมเรามีใจรักเรื่องของเก่านะมันยังเป็นไปได้ยังเป็นไปได้เป็นธุรกิจน่าจับตามองมากเลยซึ่งเราไม่ต้องเสียของเราไม่ได้เสียอะไรเลยให้เขามาชมมันนะแต่เพียงเราต้องใส่ใจให้มันจริงใจอ่ะนะเพียงเข้ามาชมก็อย่างของคุณลุงเนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตีง่ายๆเราคิดตีต่ำๆเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ1,000คนคนละ30บาท 30,000 ค่าผ่านประตู 30,000 ค่าผ่านประตูค่าผ่านประตูสำหรับเสาร์อาทิตย์ค่าผ่านประตูนี่คือเฉพาะวันเสาร์ตีต่ำๆคุณผู้ชมตกตกงี้ดีกว่าอาทิตย์หนึ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ 60,000 เดือนหนึ่งคุณผู้ชมก็คูณ4เข้าไปโอ้โหอันนี้นี่ถือว่าเป็นการสร้างธุรกิจมาโดยที่ไม่คาดหวังผลกำไรเราไม่ได้หวังถ้าทำอะไรไปหวังมากเราจะไม่กล้าทำถ้าเราต้องงู้อย่างนี้ให้เขาดีกว่าคุณลุงทำมาเนี่ยเราทำแบบให้สังคมเราใส่เข้าไปเลยให้สังคมแล้วผลตอบรับมันกลับมาผลตอบรับมันจะกลับมาเองโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่ใหม่พูดคุยกับคุณลุงวันลบเนี่ยตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณลุงเนี่ยอายุจะ70แล้วแต่ว่าคุณลุงยังมีหัวคิดด้านธุรกิจตลอดเวลาคือเป็นคนที่ไม่หยุดพักในเรื่องธุรกิจเลยจริงๆจนลูกๆขอร้องแล้ว ลูกๆขอร้องแล้วแล้วก็ทีนี้ก็คงจะไม่เริ่มตัวใหม่แล้วเพราะก็มีลูกสาวอยู่2คนนะทำธุรกิจพอละที่จะรักษาแล้วก็จะเป็นการเป็นเหมือนคนพูดคุยแนะนำแขกที่มาเที่ยวลุงจะเป็นคนอธิบายอธิบายให้ชมเพราะตอนนี้มีโรงเรียนติดต่อเข้ามาตลอดแล้วมาเป็นหมู่คณะเป็นร้อยหลายๆร้อยอาจารย์เขาจะพามาทานอาหารแล้วก็พาให้คุณลุงพาชมจะเป็นลักษณะนั้นซะมากกว่าแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมให้คุณลุงนี่นะคะฝากถึงผู้ชมที่สนใจอยากทำธุรกิจด้านนี้หรือมีคำแนะนำแล้วก็ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาชมที่นี่เปิดปิดอะไรยังไงกี่โมงค่ะได้เลยนะคือที่ได้ดูภาพออกไปแล้วหรือได้ฟังกันแล้วเนี่ยถ้ามีความสนใจในธุรกิจด้านนี้คิดว่ายังไปได้ไปตัวนี้ยังไปได้นะเราไม่มีวันดาวถ้าเราทำตั้งใจทำจริงถ้าอยากจะศึกษาของจริงมาเลยมาที่นี่ไม่มีอะไรปิดบังบอกกันหมดบ้านโป่งวันวานนะคะตั้งอยู่ที่ราชบุรีเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์หยุดวันพฤหัสกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง3ทุ่มสิบนาฬิกาถึงสามทุ่มค่าเข้าเพียงแค่30 บาทสำหรับผู้ใหญ่เด็ก20 บาทเด็ก20 บาทเท่านั้นละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราววันนี้ที่หมายพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกธุรกิจที่โป่งวันวานนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงวันลบอุมาเสถียรมากมากนะคะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกของเก็บของสะสมต่างๆเนี่ยนะคะมันสามารถกลายเป็นธุรกิจ
แบบนี้ออกมาได้ไม่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยลองมองรอบตัวเราสิคะไม่แน่นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมมองข้ามไปหรือละเลยไปอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดธุรกิจก็ได้แบบคุณลุงวันลบแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยการทำธุรกิจแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จถ้าเรานำสิ่งของเหล่านี้วางไว้นิ่งๆก็จะไม่มีชีวิตแต่ถ้าเราหยิบสิ่งของเหล่านี้มาทำให้เป็นเรื่องราวมาทำให้มันมีชีวิตและเราใส่ใจลงไปแค่นี้แหละค่ะมันก็จะเกิดเป็นธุรกิจได้ใครจะไปนึกล่ะคะว่าของเล่นของสะสมแบบนี้จะสร้างรายได้ให้กับทั้งตัวเองในครอบครัวและคนในชุมชนวันนี้หมดเวลาของรายการ My SME ลงแล้วครั้งหน้าเยใหม่และทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกธุรกิจอะไรต้องติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันแบบนี้กับรายการ My SME ธุรกิจดีๆที่คุณก็เป็นเจ้าของได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ